นายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายกล่าวภายหลังการประชุมหาแนวทางเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุลอบวางระเบิดและการวางเพลิงใน7จังหวัดว่าเหตุการณ์ดังกล่าวมีผู้เสียชีวิตเป็นคนไทย4รายไม่มีชาวต่างชาติมีผู้ได้รับบาดเจ็บ37รายเป็นคนไทย26รายชาวต่างชาติ11รายซึ่งมีชาวต่างชาติได้เดินทางกลับประเทศแล้ว10รายยังพักรักษาตัวอยู่1รายสำหรับการช่วยเหลือผู้เสียชีวิตทั้ง4รายจะได้รับการเยียวยาจากรัฐอย่างน้อยประมาณ1ล้านบาทหรือไม่ต่ำกว่า1ล้านบาทหรือรายละ 1,180,000 บาทซึ่งเป็นตัวเลขที่ใกล้เคียงกับเหตุการณ์วางระเบิดที่แยกราชประสงค์ส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บนั้นสืบเนื่องจากแต่ละรายอาการไม่เท่ากันจึงมีรายละเอียดในหลักเกณฑ์ที่แตกต่างกันเบื้องต้นการรักษาพยาบาลรัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุขจะเข้าไปดูแลค่าใช้จ่ายทั้งหมดส่วนกรณีเป็นพ่อค้าแม่ค้าที่ได้รับบาดเจ็บทำให้ขาดรายได้จะจ่ายให้ในลักษณะของค่าไร้อาชีพและค่าไร้การงานรวมไปถึงเงินทำขวัญและการช่วยเหลือที่ไม่มีใบเสร็จจำนวนหนึ่งจะมีเงินจากกองทุนต่างๆช่วยเหลือได้แก่จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กรมคุ้มครองสิทธิ์กระทรวงยุติธรรมและเงินบางส่วนจากระเบียบการช่วยเหลือกระทรวงมหาดไทยสำหรับผู้บาดเจ็บชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาประเทศไทยรัฐบาลโดยกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาจะดูแลเรื่องของค่าเดินทางกลับประเทศรวมถึงค่าใช้จ่ายที่ญาติผู้ได้รับบาดเจ็บชาวต่างชาติต้องเดินทางเข้ามาดูแลผู้บาดเจ็บด้วยนอกจากนี้นะครับยังมีการช่วยเหลือสงเคราะห์ความเสียหายที่เกิดกับทรัพย์สินที่อยู่อาศัยแผงลอยโดยหลักเกณฑ์จะไม่มีการช่วยเหลือแต่มีระเบียบจากกระทรวงมหาดไทยช่วยเหลือภายใต้ข้อแม้ว่าจะต้องเป็นเคหสถานที่อยู่อาศัยห้างร้านซึ่งไม่รวมแผงลอยหรือหาบเร่แต่อย่างใดโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้พิจารณาและสั่งจ่ายจากกองทุนได้ทันทีส่วนห้างสรรพสินค้าหรือตลาดที่เกิดความเสียหายนะครับเช่นเดียวกันนั้นส่วนใหญ่สถานที่เหล่านี้ก็จะมีประกันก็ขอให้ไปรับจากประกันแต่หากไม่มีประกันแล้วสถานที่นั้นก็จะตีเป็นที่อยู่อาศัยก็จะเข้าข่ายการให้ความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ที่อยู่อาศัยต่อไปตามดุลพินิจของผู้ว่าราชการจังหวัดทั้งนี้การจ่ายเงินและสรุปบัญชีทั้งหมดจะต้องเรียบร้อยภายในเดือนสิงหาคมนี้ครับการช่วยเหลือกรณีเสียชีวิตซึ่งก็คือคนไทย4รายเท่านั้นน่ะแต่ละรายจะได้รับการช่วยเหลือจากรัฐย้ำคำว่าจากรัฐนะครับเขาจะไปได้จากบริษัทประกันได้จากที่อื่นยังไงอะไรก็ตามเนี่ยไม่ได้เกี่ยวเอาว่าจากรัฐทั้งหมดเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยจะได้ประมาณ1ล้านบาทคือไม่ต่ำกว่า1ล้านบาทซึ่งก็อาจจะได้มากกว่า1ล้านบาทก็ตกประมาณ1ล้าน1แสนเท่าไหร่นะท่านเศษ 80,000 บาทอาจจะตีซะเป็น1ล้าน2แสนนะครับโดยประมาณซึ่งก็เป็นตัวเลขใกล้เคียงกันกับเมื่อคราวเกิดเหตุที่ราชประสงค์นายวิษณุยังได้กล่าวถึงการจ่ายเงินเยียวยาเหตุระเบิดราชประสงค์ว่าขณะนี้ไม่มีคดีฟ้องร้องภาครัฐเพราะได้มีการจ่ายไปหมดแล้วเหลือการสงเคราะห์อีกประมาณ7รายที่อยู่ในต่างจังหวัดซึ่งยังไม่ขอรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมค่ะ